นี่น้องพิมเป็นยังไงหูยทำไมวันนี้หน้าเหงื่อแตกเป๊ะมีอะไรซ่อนอยู่ไม่มีอะไรทำไมซ่อนอะไรทำไมระแวงเหรอคะก็เห็นวันนี้ข้างมันมาถ่ายคลิปด้วยเลยอ๋อแม่ถ่ายคลิปก็เลยนึกว่าแม่ซ่อนอะไรไม่ได้ซ่อนอ่ะนั่งลงค่ะนั่งลงค่ะนี่เธอทำไมเธอมาถ่ายคลิปด้วยอ้าวอ่ะนั่งลงก่อนนี่ไปเต้นมาใช่ไหมวันนี้เรียนแดนสนุกไหมคะสนุกค่ะนี่วันนี้ที่แม่มาด้วยเพราะอะไรรู้ไหมคะแม่จะพาน้องพิมไปเทศกาลเมลอนเทศกาลเมลอนอ้าวทำไมเขาทำซ้ำไม่อยากไปเหรอไม่รู้ว่าจะไปบ้านหรือจะไปเทศกาลเมลอนว้ายเทศกาลเมลอนเนี่ยนะจะมีทั้งเมลอนญี่ปุ่นนะมีทั้งไอติมเมลอนเค้กเมลอนโมจิเมลอนตอนแรกนึกว่าวอเตอร์เมลอนวอเตอร์เมลอนไม่จริงวอเตอร์เมลอนเมลอนจริงๆถ้าไม่ดื่มน้ำมันเราจะไปซื้อแล้วเป็นน้ำมันล็อตโซอะไรนี่ล็อตโซล็อตซันเนี่ยเหรอแวะทำไมอ่ะล็อตโซนี่ไงจะเกี่ยวที่แม่จะพามาตัวนี้ปั๊มเนี่ยแหละค่ะเทศกาลเมลอนหนึ่งปีมีครั้งเดียวเนี่ยสบายสบายงงเลยนึกว่าเป็นงานใหญ่โตใช่ไหมใช่ก็มีจริงอ่ะนี่ไงไอติมเมลอนอันนั้นต่างมีไอติมเมลอนมีนมเม็ดแมงลักเมลอนนมเมลอนเมลอนมิลค์เอเคเมลอนเมลอนฟังเค้กเมลอนเมลอนโมจิเค้กเมลอนแล้วก็เมลอนแบบนี้ด้วยไหนแคมวนไหนอ่ะมันกระจายกันอยู่ในร้านหาคนสิอะไรนี่นี่ไงนมหมูมิ้วกลิ่นเมลอนแล้วมันจะมีมิ้วแอนมอร์ด้วยนะน้ำหนองเขาแก่ไม่พี่นมหนองหัวนี่ขายอยู่ข้างโน้นหนองเขาถุงถุงอ่ะตรงไม่เอาเมลอนไม่เอาเมลอนแล้วแล้วแม่เอาไอติมเมลอนกว่าจิ๋วปาว่านะแล้วแม่เอาพุดดิ้งด้วยไม่เกี่ยวกับเมลอนเลยไอติมเมลอนปะหรือว่าจะไปเก็บไปกินพรุ่งนี้ตอนเช้าได้นี่ของแม่เอาอันนี้ป้าไหมไม่เอาแย่งกินนะคะรอก่อนนะเอาไอติมบ้างบอกพี่ก็เสียลูกเอาไอติมเมลอนด้วยนะแป้งคิดหรอว่ามียาพิษไหมคือหรือยังเนี่ยบอกอร่อยแล้วอร่อยอืมอร่อยมากอร่อยมากแล้วพวกโมจิอะไรไม่มีอ่ะครับบนขอที่ฟังเอาไปดูซิดูซิเนี่ยครับใช่ไหมไหนอ่ะขออันนี้แบรนด์หนึ่งลูกมีสองรสนะคะป่ะนี่ก็อ้วนมาแล้วนะคะในกุ๊กกูเมลอนนี่ค่ะจะเลอะๆนิดนึงนะคะเพราะเมื่อกี้นมหนองโพมันได้แตกกระจายเต็มเลยจะกินอะไรมันนี่ช้อนส้มมีเขาให้มาวิจิงนี่ไงฉันไปหยิบกัดก็ได้มันนี่แหละเป็นไอติมหรอเป็นโมจิเป็นไอติมโมจิด้วยไหนไอติมที่โมจิอ๋อไอติมโมจิคือข้างในเป็นไอติมข้างนอกเป็นโมจิหรออ๋อมีหน้ามันถึงได้ไปอยู่ในตู้เย็นต่างหากใช่ไหมอร่อยไหมอ่ะมันเย็นเฮ้ยปลาเส้นช็อกโกแลตมาแต่อร่อยนะคะอร่อยมากเลยของป้ารสช็อกโกแลตค่ะเฮ้ยเย็นเจี๊ยบเลยมันเป็นไอติมนั่นแหละไม่คาดคิดไงอ่ะกัดแล้วเดี๋ยวเอามาโชว์ด้วยนะคะว่ามันเป็นยังไงอืมอร่อยไหมอร่อยมากเนาะอืมแม่กับเมลอนเนี่ยอร่อยกันครับเมลอนเหรอผมอ่ะผมก็ไม่ค่อยเป็นหน
เทศกาลเมลอนแทนมดเมืองแต่ว่าเข้าไปในร้านจะมีมุมเมลอนแล้วก็แบบนู่นนี่นั่นปรากฏว่ามันหมดหลายอย่างแล้วก็แบบก่อยๆนะแทนมดมันก็เลยไม่ค่อยเหมือนเทศกาลนี่มาอะไรขนมเลยนะนี่ขอนำเหนอแม่เคยซื้อกินครั้งหนึ่งขนมก้านบัวแต่มันไม่ใช่ยี่ห้อนี้นะนี่แล้วขอนำเหนอตังตังมันนุ่มแก่มันกรอบเค็มเนี้ยแม่ชอบมากแต่ว่าคนแก่แม่ชอบกินตั้งแต่เด็กๆแล้วนะขนมแบบนี้คนแก่สมัยนี้ไงขนมโบราณเลย